เป็นพร้อมกันไม่เกิน4คนนะครับนักเตะต่างชาติลงสนามได้ไม่จำกัดครับครับก็ถือว่าร้องของกันเต็มที่ครับอยู่เกมกันครับช่วงของการพรีซีซั่นครับหลังจากที่เบรกกันไปไม่นานก็กลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วล่ะครับสำหรับฟุตบอลไทยในบ้านเรานะครับมงคลเล่นได้มืออ้าวปิยพลทางขวาครับของเชียงรายมีเวลาตั้งป้อมแล้วเปิดบอลโค้งมาได้โค้งทักทายก่อนเลยครับไปยอโคครับมาดูกันนะครับเปิดเข้าไปตรงนี้เนี่ยได้ขึ้นก่อนประมาณ6หลานะครับแต่ว่ามงหลุดเสาไกลออกไปครับสนใจนะครับยักษ์ใหญ่อย่างวิกเตอร์ยืนตัวขวาครับมันยืนตัวสุดท้ายหาครับเลยมาครับบารัมออกซ้ายบอลแรงครับเหลือมองเห็นแล้วนะครับว่านูรูนเนี่ยเตรียมจะพุ่งเข้าไปครับแต่ว่าให้ตรงนี้แรงไปหน่อยครับเล่นไม่ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงตัวประกบไปให้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยโล่งเลยแต่ว่าให้เหลื่อมลึกเกินไปครับเนี่ยทำสัญญาณมือเลยประกอบหลอกยิงเลยครับก็มาแบบกึ่งยิงกึ่งพาแล้วครับแต่ชัยบุตรพรมก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับท้าทายหนักๆก่อนเลยนะครับชาติชัยโดนตรงนี้ยังอ่านขาดอยู่ครับมีตัวใกล้ที่สุดนั่นคือดาบิโดเชล่าโดนเอากลางครับบารัมหลอกล่อสับหลอกสุดเส้นหลังยังไม่เปิดบอลยังไต่เส้นย้อนกลับมาที่ขวาครับเริ่มได้วาดลวดลายนะครับจังหวะความสามารถเฉพาะตัวของบายรัมนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมากๆนะครับตอนที่เขาเข้าสู่ไทยลีกกับอุบลในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาครับตัวสูงใหญ่แต่ก็แบบนี้ครับพื้นที่เล็กๆทำได้ดีครับคลองบอลสวยงามแต่ตรงนี้ก็ดูก้ำกึ่งว่าจะยังออกไม่หมดนะครับซึ่งผู้ตัดสินและทีมปิยพลมาถึงนี่แหละครับดูสิริยาทางซ้ายมีขยับเลือกยิงเองบินคว้าไว้ได้ครับบอลวุฒิศรีสุภาสมพลครับให้มาส่งต่อเคลตันซินวาเพิ่งได้เล่นกับบอลคนแรกนะครับเคลตันโยกดีไซต์โอ้โหได้ดีแบบนี้ย้ำแล้วครับก็ยอโคโคครับไอเดียดีแล้วครับแต่ลายของก็ยอโคโคไม่ได้ครับเมื่อสักครู่ดูแล้วน่าจะหลุดไปพอสมควรทีเดียวนะครับตำแหน่งของเคลโคโคครับปุ๊บอันนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับคนให้แล้วก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยนะครับ0ประตูต่อ0ครับเกมระหว่างเชียงรายกับการท่าเรือในรีโอเปอเรชั่นครับครึ่งหลังเปลี่ยนตัวกันเยอะทีเดียวครับที่เห็นเนี่ยอัครวินลงมาแทนคยอโคโคนะครับปรับเปลี่ยนกันเรียกว่าแทบจะทุกขุมปานพันพงมีจังหวะได้เปิดนะครับดอดขึ้นมายิงกว่าโอ้โหข้ามคานครับเซย์โกซัวเรสหันไปผมมาปรบมือให้เลยนะครับจังหวะขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายแต่ลูกพร้อมตรงนี้ยิงไม่ทันเลยครับบอลตกพื้นไปแล้วอยากตรงนี้เนี่ยทางด้านของซัวเรสจะขึ้นไปบนสุดนะครับอัครวินสัมผัสแรกครั้งแรกใส่เลยครับแต่ว่าทิศทางยังไม่ได้นะครับหลุดออกไปเยอะมากครับโอ้โหวางลูกนี้ย้อนทางกลับมาชัดชัยว่าดีว่ายังมงโดนนะครับโอ้โหไอเดียการให้เมื่อสักครู่ของคิมซึงวานครับโยกหนีมาจ่ายตัดมาช่องนี้คริสตัสซิวาเกี่ยวได้มุมแคบแล้วซัดลูกว้ามุมมันแคบแล้วครับคริสตัสซัดหลุดออกไปใกล้เคียงทีเดียวนะครับวิ่งตัดมาตรงนี้ไม่ล้ำนะครับดาวิดโรเชล่าขวางไม่อยู่ครับพยายามจะปาดหน้ามาเล่นบอลก่อนแต่ไม่ถึงอาทิตย์ขวาเทเรนซ์ฟูฮูรีสปรินต์มาอู้ทันด้วยครับเหลือครับโอ้โหอาครับเทนส์บุ้ยเล็งแล้วเปิดยัดโอ้โหบอลติดอาทิตย์ครับว่าเตะมุมเป็นกับหน้าสักคู่นี้นี่แม่ตูนนะครับ
คือตรงนี้เป็นคนอื่นคงก้มหน้าก้มตาวิ่งนี่เหลือบมองก่อนเลยครับมีไหมหน้าหลังโอ้โหเร็วจริงๆครับพวกคุณบดินเปิดโค้งมาได้โค้งไม่ตรงกรอบครับว่าใส่เต็มๆของเซอร์เกิลโซเลสวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งที่2นะครับที่เขามีโอกาสได้จบสกอร์ในกรอบเขตโทษใกล้ๆแบบนี้ครับครั้งแรกข้ามคานด้วยลูกจังหวะยิงครั้งนี้โมงก็ยังข้ามคานอยู่ครับเอาละครับจบเกมครับจบด้วยผลเสมอ 0-0 ต้องยิงจุดโทษ90นาทีครบแล้วนะครับแต่ผู้ชนะยังไม่ได้ครับครับบอลต้องหยุดนะครับบอลหยุดหรือบอลตายเคลตันพิ่งมาซัดมาไปนำครับโรเชล่าครับซัดไม่มีปัญหาครับของเชียงรายปฐมพลครับตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งแรกนะครับไหลถูกตัวบอลมาแรงครับหลงขวาไม่ทันครับสุเรสครับโอ้โห2-2เหนียนเนียนครับ4ลูกแรกมาเชน่า3-2พอไปคนละทางกันทิ้งตัวดักซ้ายครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนซ้ายปึ๊บยิงลูกนี้คือของเชียงรายเนี่ยเหมือนมากศิวกรวิ่งออกมาโอ้โหเสียงปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บโดนปั๊บครับกับวรวุฒิครับยัดไม่ยัดสอยตาด้วยว่าจะยัดครับเอามุมดิกเลยครับเชียงรายชนะ 5-4 ครับนี่เดี๋ยวขอดูภาพช้าก่อนต่อไปครับ 5-3 ครับโทษครับแฟนพันธุ์แท้บวก10บอลไทยกดถูกใจเข้าไปที่กำลังติดตามแล้วกดที่ปุ่มโพสต์ก่อนไว้เลย